เมื่อวันที่22พฤษภาคม2564เวลา19นาฬิกากลุ่มรีโซลูชั่นถึงเวลารัฐธรรมนูญผู้รณรงค์ล่ารายชื่อแก้รัฐธรรมนูญขอคนละชื่อหรือระบอบประยุทธ์จัดกิจกรรมออนไลน์รำลึกครบรอบ7ปีการรัฐประหาร22พฤษภาคม2557ผ่าน Facebook Live โดยมี7บุคคลสำคัญมาร่วมถอดบทเรียนของสังคมไทยจากการรัฐประหาร2557ที่สืบทอดอำนาจผ่านรัฐธรรมนูญ2560มาจนถึงปัจจุบันไอติมเขย่าคนเชียร์ประยุทธ์ตื่นดูความย้อนแย้งวิปริตที่รัฐประหารทำกับบ้านเมืองนายภริศวัชรศิลป์แกนำกลุ่มรัฐธรรมนูญก้าวหน้าได้ขึ้นกล่าวบรรยายในหัวข้อ7ปีรัฐประหารจากเผด็จการอำนาจปืนสู่เผด็จการอำนาจรัฐโดยระบุว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาหลายอย่างหนึ่งในนั้นคือการที่เป็นประเทศที่มีการรัฐประหารมากที่สุดในโลกคือ13ครั้งเฉลี่ยแล้ว7ปีต่อ1ครั้งล่าสุดก็คือการรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคมปี57ซึ่งครบรอบ7ปีในวันนี้โดยที่ความเลวร้ายของระบอบประยุทธ์คือการยึดอำนาจและสืบทอดอำนาจอย่างครบวงจรเปลี่ยนเผด็จการอำนาจปืนมาเป็นเผด็จการอำนาจรัฐนำพาประชาธิปไตยไทยย้อนหลังกลับไปหลายสิบปีทหารและพวกพ้องรวยขึ้นเรื่อยๆขณะที่ประชาชนได้รับผลกระทบอย่างเลี่ยงไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พลเอกประยุทธ์เคยกล่าวหาว่าคนอื่นกระทำเป็นสิ่งที่พลเอกประยุทธ์และพรรคพวกกำลังทำมันเองทั้งหมดการทุจริตที่เพิ่มมากขึ้นทุกวันไม่ว่าจะเป็นการทุจริตเชิงนโยบายการทุจริตเชิงอำนาจระบบอุปถัมภ์การปกปิดบัญชีทรัพย์สินการอ้าแขนเปิดรับคนที่พลเอกประยุทธ์เองเคยกล่าวหาว่าทุจริตมาร่วมในกลไกท้องถิ่นในพรรคการเมืองในรัฐสภาหรือแม้กระทั่งมานั่งในคณะรัฐมนตรีนายภริศกล่าวต่อว่ารัฐธรรมนูญปี2560เป็นเสมือนพินัยกรรมของคสช.ก็คือคณะรัฐประหารที่เขียนขึ้นมาเพื่อสืบทอดอำนาจและควบคุมได้อย่างเบ็ดเสร็จทั้งสว.ที่มีอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรีขัดขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้แต่คสช.จิ้มเลือกคนทั้ง250คนศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่ถูกขยายขอบเขตอำนาจอย่างไร้การตรวจสอบแต่คสช.สามารถควบคุมทุกบุคลากรที่เข้ามาในตำแหน่งได้รวมถึงการมีแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและแผนปฏิรูปประเทศที่ล็อกประเทศไว้20ปีล่วงหน้าความเชื่อมั่นและศรัทธาที่ประชาชนมีต่อทุกสถาบันทางการเมืองก็เริ่มจะเสื่อมสลายระบบรัฐสภาถูกแปลสภาพเป็นสภาตรายางการใช้กฎหมาย2มาตรฐานกระบวนการยุติธรรมที่ปฏิเสธแม้กระทั่งสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานทหารและตำรวจที่ถูกบีบให้ยืนอยู่ตรงข้ามกับประชาชนหรือแม้กระทั่งสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ควรจะอยู่ในสถานะเหนือการเมืองอยู่ใต้รัฐธรรมนูญก็ถูกระบอบประยุทธ์ลากเข้ามาหรือปล่อยให้ไหลเข้าสู่พื้นที่ทางการเมืองอย่างชัดเจนผ่านความไม่กล้าหาญของนายกรัฐมนตรีในการถวายคำแนะนำต่อพระมหากษัตริย์เมื่อมีการกระทำอะไรที่สุ่มเสี่ยงจะขัดกับหลักประชาธิปไตยไอติมระบุว่า7ปีหลังจากยึดอำนาจจากประชาชนความเลวร้ายของรัฐประหารนั้นยังไม่ได้หายไปไหนแต่กลับฝังมรดกมาจนถึงทุกวันนี้การมีรัฐธรรมนูญ60การเลือกตั้งปี2562ไม่ได้ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นประชาธิปไตยแต่ยังคงเป็นเผด็จการที่เปลี่ยนโฉมจากเผด็จการอำนาจปืนมาเป็นเผด็จการอำนาจรัฐราคาที่ประชาชนทุกคนต้องจ่ายทุกวินาทีทั้งในรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจการพัฒนาประชาธิปไตยหรือคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ควรจะดีกว่านี้ทำให้การรัฐประหารครั้งนั้นและในทุกๆครั้งเป็นสิ่งที่เราให้อภัยไม่ได้ทางออกเดียวของความวิปริตนี้ในมุมมองของไอติมคือการมาร่วมกันรื้อรัฐธรรมนูญฉบับสืบทอดอำนาจระบอบประยุทธ์และทดแทนด้วยรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นประชาธิปไตยควบคู่กับการมาร่วมกันสร้างรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมที่จะทำให้ประชาชนคนไทยทุกคนเชื่อมั่นว่าทุกปัญหาสามารถแก้ไขได้ผ่านกลไกประชาธิปไตย
ไอติมระบุด้วยว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ต้องไม่ใช่รัฐธรรมนูญฉบับสุดท้ายแต่การทำรัฐประหารเมื่อ7ปีที่แล้วต้องเป็นครั้งสุดท้าย